เลข K 353นะครับโบเลอร์นะครับผมเหล็กค่อนข้างสเปคสูงนะครับสูงไงเดี๋ยวมาดูรีวิวกันนะครับผมจากจานปูดิเลกแพร่นะครับคมมากนะครับสวัสดีครับผมมีมีด FC ฝากขายเล่มนี้เป็นครั้งที่2ของเจ้าของมีดท่านนี้นะครับผมเล่มนี้นะครับเหล็ก K353 นะครับผมจานปูนะครับช่างชื่ออะไรดิเลกนะครับเขาเรียกกันนะดิเลกนะครับแพร่นะครับผมเบื้องต้นผมดูนะนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายเหล็กนะถามผมนะผมชอบนะครับชอบเลยแหละนะครับด้วยรูปทรงนะครับแต่เจ้าของที่เขาส่งมาเนี่ยเขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นเรื่องความชอบเนี่ยนะครับมันบอกกันไม่ได้นะครับว่าทรงนี้สวยทรงนี้ไม่สวยนะครับเพราะมันคนเรามันชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่เขาเจ้าของไม่ชอบทรงนี้ก็เลยส่งมาให้ผมขายนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าไม่ชอบแล้วไม่แน่ใจว่ามีปัญหาเรื่องอะไรนะครับถึงได้มีดมานะครับไม่เป็นไรอันนั้นเราไม่ก้าวก่ายนะครับแต่เบื้องต้นนะผมชอบนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าผมชอบด้ามบ้องอยู่แล้วเป็นทุนนะครับผมมันดูดิบเถื่อนดีนะครับเนี่ยนะครับมีตาของแกนะเหล็ก K353นะครับผมผมจะรีวิวอะไรช่างดีเลกอ่ะนะครับเหล็กเบอร์นี้นะครับผมมันจะมีคาร์บอนนะครับ 0.8 นะครับค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็มีซิลิคอน 0.7 นะครับแมงกานีส 0.4 เหนียวนะครับเพิ่มความเหนียวนะครับโครเมียม 8%ถือว่าต้านสนิมดีระดับหนึ่งนะครับผมด้วยความว่าตัวมันเองมีโครเมียม 8% นะครับผมแล้วก็อ่ะดีขนาดไหนถ้าเปรียบเทียบกันแหนบมีเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับนี่ 8% เลยนะครับผมโมลิบดีนัม 1.6 นะครับวานิเดียม 0.6 นะครับมีแต่ธาตุผสมสูงๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเหล็กเบอร์นี้นะครับเป็นเหล็กผมไปอ่านในดัตเขาเรียกไม่ใช่ดัตชีตเขาผมไปอ่านในคู่มือของบริษัทผู้ผลิตเหล็กนะครับเขาพัฒนาขึ้นไปจาก D2 คือเขาไม่ได้เป็นเจ้าของ D2 แต่เขาน่าจะเพิ่มความเหนียวแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งนะครับต้านการสึกสอได้ดีกว่า D2 ครับเขาเคลมแบบนั้นนะสำหรับเหล็กเบอร์นี้นะครับในเอกสารนะครับเหล็กเบอร์นี้นะครับถ้าทำถูกกระบวนการตามหลักโลหะวิทยานะครับอบชุบที่1030ถึง1060หรือ1060ถึง1100เนี่ยนะครับไม่ว่าจะใช้ไนโตรเจนหรือใช้ออยหรือใช้แอร์นะครับได้ความแข็งที่62 HRC นะครับแต่มีดใหญ่อย่างเงี้ยแข็งขนาดนั้นผมก็เป็นห่วงเรื่องความเหนียวนะครับเพราะว่าสับกระแทกเนี่ยนะครับผมว่าระดับ 58 59นี่ก็หรูแล้วนะครับผมอบคืนไฟนะครับเพื่อให้ได้ความเหนียวลงมานะครับพอเหนียวปุ๊บมันก็ลดความแข็งแต่แข็งระดับนั้นกับด้วยว่าเป็นเหล็กเบอร์ขนาดนี้นะครับต้านการสึกหรอดีมากนะครับไม่ต้องเอาไปเทียบกันแหนบนะครับมันเทียบกันไม่ได้นะครับผมผมแจ้งราคายังเจ้าของเขาได้มา 2,200 นะครับเขาขายต่อ 2,290 มั้งครับเขาขายต่อ 2,000 ถ้วนนะครับรวมส่งนะครับเล่มนี้มีคนเอาแล้วนะครับพอดีมีคนทักผมมาเนาะพี่ท่านหนึ่งแกบอกแกอยากได้เหล็กเบอร์นี้นะครับผมก็ถ่ายรูปให้แกดูนะบอกว่ามี FC ส่งมานะครับลดราคาไปให้ประมาณ200กว่าบาทนะครับแกก็รับเลยนะครับผมก็เลยมารีวิวแยกนะครับโอเคมาดูความหนานะครับหนามากนะครับเกือบ9มิลนะครับตรงกลางเหลือเท่าไหร่ตรงกลางยังตั้ง7มิลนะครับหนาเลยนะครับความยาวน่าจะ10นิ้วนะครับ11นิ้วนะครับถือว่ายาวเลยนะครับ11นิ้วนะครับผมใบกว้างนะครับทรงแบบนี้มันทรงอะไรอ่ะมันก็คล้ายๆหัวบัวนะครับหัวมันจะบานๆน่าจะเป็นคล้ายๆเน็บม้งมั้ยอ่ะ2นิ้ว2หุ่นนะครับทางสไตล์ภาคเหนือนะครับผมเรียกทรงไม่ถูกจริงๆนะถ้าเพื่อนๆท่านไหนรู้ทรงก็บอกมาด้วยนะครับเล่มนี้ผมชอบตรงที่แกทำด้ามบ้องนะครับแกพับตรงนี้มาให้นะครับ
พับมาให้นะครับจะได้ไม่คมนะตรงนี้แกปาดแกน่าจะเจียเก็บงานอ่ะก็คมไหมไม่คมแกเก็บคมให้นะครับแกก็พันเชือกมาให้นะครับก็ใช้ได้นะครับ2,000ท่วนนะครับจาก2,290นะครับคมเป็นแบบไหนนะครับคมกีบบัวคมเราก็เรียกกันกีบบัวแล้วกันเนาะนะครับถ้าภาษามีดก็คอนแวตนะครับผมรักษาคมดีมากนะครับมันขวานก็ทำคมประมาณนี้นะครับเอาไว้สับกระแทกเลยนะครับและเป็นเหล็กเบอร์นี้ด้วยนะครับผมคนเอาไปใช้งานเนี่ยผมว่า2,000เนี่ยโคตรคุ้มต้องพูดอย่างนี้นะด้วยเบอร์เหล็กนะครับแต่การจัดการเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าช่างท่านเนี้ยจัดการเหล็กเบอร์นี้อย่างไรนะครับผมไม่สามารถไปคุยให้ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่ผมคุยก็คือว่าผมอ่านมาจากใน Data Sheet ในข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตเหล็กนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเหล็ก K353 นะครับผมจานปู่นะครับแพร่นะครับต้านสนิมนะครับมีโครเมียม 8% นะครับคือพี่บางท่านอาจจะบอกว่าโครเมียมไม่ได้เป็นตัวบอกว่ามันเป็นต้านสนิมซะทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะถูกนะครับเพราะว่าไม่ใช่อาจจะถูกหรอกก็คงถูกแหละนะครับมันก็อาจจะมีธาตุตัวอื่นแล้วก็การจัดการเหล็กที่ถูกต้องด้วยนะครับเหล็กบางเบอร์ถ้าเกิดว่าเผาหรือชุบที่อุณหภูมิสูงเกินหรืออะไรเกินเนี่ยนะครับโครเมียมเยอะๆก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้ต้านสนิมหรือประสิทธิภาพการต้านสนิมอาจจะลดลงนะครับแต่เหล็กบางเบอร์มีโครเมียมน้อยกว่าแต่จากการเหล็กการจัดการเหล็กเข้าใจเหล็กได้ดีกว่านะครับมันก็อาจจะต้านสนิมได้ดีกว่านะครับแต่สารตั้งต้นของมันในการต้านสนิมเนี่ยถือว่ามันมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของมันเนี่ยก็ต้านสนิมนะครับผมก็สรุปแบบนี้เนาะนะครับพวกนี้มันอยู่ที่การจัดการเหล็กด้วยนะครับผมใช้ได้ในที่ผมวนไปวนมาเนี่ยผมดูผมก็ชอบนะครับแต่ผมก็ได้แค่จับแล้วก็ปล่อยต่อนะครับเก็บไว้ทั้งหมดไม่ได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ